วัสดีครับพบกันอีกครั้งในช่วง Cozy Living in Dining and Traveling กับผมเชฟจากัวครับและวันนี้กับสารพันเมนูสำหรับมื้อค่ำนานาชาติที่คุณผู้ชมสามารถทำตามได้ง่ายและสามารถพกพาไปรับประทานระหว่างเดินทางครับสำหรับเมนูในวันนี้ก็คือเมนูข้าวเหนียวสอดไส้หมูทอดนะครับวัตถุดิบของเมนูนี้ได้แก่หมูทอดข้าวเหนียวหรือจะเป็นข้าวอื่นก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมสีนิลหรือข้าวหอมมะลิก็ได้นะครับมีไข่สำหรับผักนะครับเคียงจะประกอบด้วยตัวผักกาดแก้วแตงกวาแครอทกะหล่ำปลีแล้วก็มะเขือเทศนะครับสำหรับตัวซอสนะครับเราจะใช้มายองเนสผสมกับตัวซอสพริกจะให้มีรสชาติเผ็ดและอร่อยมากขึ้นครับเราเริ่มจากการที่เราเอาข้าวนะครับวันนี้เราจะเลือกตัวข้าวเหนียวและก็ข้าวทั้ง3อย่างนะครับผสมเข้ากันครับเพราะว่าข้าวเหนียวนะครับมีคุณสมบัติในการเกาะหรือว่าจับให้เป็นก้อนครับสำหรับตัวข้าวกล้องนะครับเป็นเมนูหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ใครๆก็ชอบทานกันเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพและก็ช่วยป้องกันเรื่องเกี่ยวกับโรคต่างๆนะครับได้ด้วยตอนนี้ครับสิ่งที่สำคัญก็คือเคล็ดลับของการห่อครับเราจะตอกไข่นะครับไปก่อนเลยในการห่อเราจะปั้นข้าวเหนียวครับวิธีปั้นข้าวเหนียวง่ายๆครับเราก็มาดูนะครับได้เลยตรงนี้ไข่นิดนึงนะครับเราจะใช้ตัวแรปครับรองบนเขียงครับนะครับแล้วเราก็จะใส่ข้าวนะครับเป็นก้อนครับแบบนี้ครับไม่ให้เยอะจนเกินไปครับนะครับเราก็จะใส่ข้าวในลักษณะแบบนี้ครับวิธีนี้นะครับจะทำให้เราห่อนะครับง่ายขึ้นแล้วเราก็กดนิดนึงครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวหมูครับมาใส่นะครับเราอาจจะใส่แล้วแต่ชอบครับ 3-4 ชิ้นก็ว่ามันไปได้เลยครับตอนที่เราทานข้าวนะครับเราก็จะเคี้ยวข้าวพร้อมกับหมูไปพร้อมๆกันเลยครับลักษณะแบบนี้ครับอาจจะใส่มากหรือว่าน้อยขึ้นอยู่กับคนชอบครับแต่ว่าเชฟจะใส่หมูค่อนข้างเยอะนะครับหน่อยหนึ่งเราใช้มีดครับแบ่งครับนะครับแบ่งในลักษณะแบบนี้ครับแล้วห่อครับการห่อนะครับเราก็จะดึงให้มันเข้ากันคล้ายๆตัวท็อฟฟี่ครับแล้วก็มัดนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้ข้าวที่สอดไส้ตัวหมูนะครับเรียบร้อยเรามัดให้แน่นครับนะครับแล้วก็พักไว้อย่างนี้ครับจับมาเป็นก้อนเดียวแบบนี้ครับลักษณะอย่างนี้ครับนะครับแล้วเราก็มัดนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะได้ข้าวนะครับที่สอดไส้ไปด้วยหมูทอดอยู่ตรงด้านในแบบนี้ง่ายๆครับหลังจากที่เราห่อนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะเริ่มตีไข่ครับก็คือเอาไข่นะครับตีให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะชุบไข่แล้วเอาไปทอดครับ
ครับเมื่อเรามัดนะครับให้มันแน่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะแกะออกแล้วก็ชุบไข่ครับการตัดนะครับเราก็จะตัดจุกนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยคลี่ออกช้าๆครับตอนนี้ข้าวนะครับก็จะมัดตัวมัดแน่นนะครับให้เกาะตัวกันเลยโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้แบบนี้เราก็ใส่ไปในไข่นะครับโดยทันทีสังเกตนะครับว่ามันจะรูปได้รูปทรงนะครับไม่ต้องเปื้อนมือนะครับด้วยครับแล้วเราก็จะทอดนะครับน้ำมันนะครับจะเริ่มร้อนแต่ไม่ให้ร้อนแบบจัดมากครับเพราะว่าถ้าเกิดร้อนจัดมากตัวข้าวที่ว่าข้าวที่เราชุบไข่นะครับมันก็จะไหม้ง่ายครับตอนนี้ก็เริ่มใส่นะครับได้แล้วเราใส่ตอนที่น้ำมันยังไม่ได้ร้อนจัดครับนะครับแล้วก็ทอดปิ้งไปมาครับอันนี้เชฟก็กำลังแกะต่อครับนะครับการทอดนะครับเราก็จะปิ้งนะครับไปมาได้เลยเชฟกำลังเตรียมของที่จะกินคู่กันครับเราเอากระดาษซีฟอยล์ครับเราหั่นฝอยเล็กๆครับแบบนี้คู่กับตะกร้าแก้วนะครับเราจะใช้ตะกร้าแก้วนะครับที่มือนะครับมะเขือเทศทุกทีครับตอนนี้เราก็กลับไปด้วยครับให้ข้าวนะครับนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมครับในการทำน้ำสลัดของเราครับเราอาจจะใช้มายองเนสแล้วใส่ตัวซอสพริกไปนิดนึงนะครับจะทำให้น้ำสลัดของเราเนี่ยกลิ่นนะครับแล้วรสชาติจะจัดขึ้นนิดนึงครับเราก็จะเอาซอสพริกครับใส่ไปในมายองเนสครับแล้วคนให้เข้ากันนะครับรสชาตินะครับมันจะเข้ากันพอดีครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเมนูสำหรับพกพาของวันนี้นะครับก็คือข้าวเหนียวสอดไส้หมูทอดครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับสารพันเมนูสำหรับมื้อค่ำนานาชาติที่คุณผู้ชมสามารถทำทานได้เองง่ายๆและสามารถพกพาไปรับประทานระหว่างท่องเที่ยวครับใน Cozy Living In Dining and Traveling วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ